ประการที่หนึ่งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นข้าราชการที่ดีและซื่อสัตย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้กำหนดนโยบายในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและข้าราชการจากทางโครงการจังหวัดคุณธรรมประชนเพื่อให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรมรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชาและการบรรยายพิเศษจากท่านหม่อมหลวงบรรณดาเรียนท่านกษัตริย์ดุลย์ครับในเรื่องของความรู้เรื่องของประสบการณ์แล้วก็แนวทางของเรานะครับก็ทรงมีพระราชประสงค์นะครับที่จะได้ยินได้ฟังกันนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมเรียนว่าเขาแล้วนะครับเพราะนั้นคำว่าสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงนะครับเราต้องสื่อสารกันนะครับผมว่าจะดีว่าจะอะไรบ้างที่สืบเนื่องมาจากโครงการที่สำคัญโครงการนะครับนั่นก็คือทีมได้รับรางวัลสารคดีดีเด่นจากเกี่ยวกับภาพจำจะนั้น 3-4 ปีที่ผ่านมานี้จังหวัดโดยได้รับความกรุณาจากท่านองคมนตรีและแพทย์เกษตรวัฒนชัยท่านแห่งจึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มล่าสุดของผมเวลา10เดือนนะครับเป็นหนังสือที่ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทจะเป็นส่วนที่ว่าด้วยพระราชกรณียกิจเรื่องสำคัญสำคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ปรึกษาเพียง13วันก่อนหน้าที่คนไทยทั้งประเทศจะมาให้มีความเศร้าโศกเสียใจกันตั้งความรักสมัครสมานในหมู่พระราชพิธีด้วยก็มอบหมายให้ผมช่วยกำกับดูแลงานในส่วนที่ท่านบอกจะพวกเราไว้ว่าขอให้ครูสร้างเด็กเพื่อให้เด็กกับลูกหลานของเราในวันนี้เพื่อให้ทำหน้าที่แทนเราจริงสิบกว่าปีที่ผ่านมาไปผมคิดว่าคนไทยเดินเข้าสมัยก่อนไม่ได้เด็ก3ขีดทันทีเหมือนวันนี้การเรียนสู่ท่านสักครู่นี้ขีดน้อยบนบาวันมาว่าเป็นสรีวัฒน์เป็นพระปริมาการศึกษาการผมคิดว่าคนไทยจะกลับเรียนย้ำสักครั้งหนึ่ง